สูญเงินนับล้านอู๊ดเป็นต่อไม่ท้อขอเดินหน้าเปิดร้านชาบูสู้วิกฤตโควิดถ้าหากจะพูดถึงนักแสดงสายฮาครับที่มีวลีเด็ดติดปากพี่น้องครับหลายคนต้องคิดถึงอู๊ดเป็นต่อซึ่งช่วงหลังมานี้ครับจะเห็นเจ้าตัวรับงานน้อยลงแต่ที่เพิ่มขึ้นก็คือชาบูอู๊ดเป็นต่อที่มีแทบทุกที่ในประเทศไทยจนเป็นที่กล่าวขานไปทุกภาคล่าสุดนั้นครับคว้าตัวมาพูดถึงความขยันและพลังในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ถึงแม้จะสูญเงินนับล้านบาทกับร้านชาบูแต่ตัวเองต้องสู้เพราะห่วงพนักงานที่ร้านโดยอุดเป็นต่อนะครับกล่าวว่าใช่เราห่วงเพราะพนักงานเราเยอะพนักงานแต่ละสาขาเขาก็เยอะ1สาขาเนี่ยต่ำๆก็น่าจะประมาณ10คนแล้วเขาฝากความหวังไว้กับเราแล้วเราก็ต้องเข้าใจภายในตรงนั้นว่าอยู่ต้องสู้นะอยู่ต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดก่อนแล้วอาจจะช่วยอยู่เหมือนกันเงินเดือนตอนที่ยังไม่ได้ทำงานเนี่ยเอาไปครึ่งนึงก่อนไหมเห็นว่าแฟรนไชส์มีตั้ง50สาขาเจอโควิดเข้าไปเหมือนไหมโอ้ยอย่าว่าแต่เหมือนเลยครับทั้งมันทั้งเมาเลยแหละโดยโควิดเนี่ยมันหยุดทุกอย่างจริงๆนะหนึ่งเลยคือสั่งร้านอาหารปิดทุกร้านแบบฟ้าผ่าเลยใส่ฟ้าแลบพวกเราไม่ทันได้ตั้งหลักกันเลยคือเงินตอนนั้นน่ะไม่ต้องไปคิดเลยว่าใครจะจ่ายตกงานกันเพียบร้านอาหารขายไม่ได้เราจะไปเก็บกับเขาได้ยังไงเราก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันมีความเข้าใจกันผมไม่มีคุณก็ไม่มีผมก็เลยคิดว่าเราพักก่อนเราหยุดก่อนท้อเลยปิดดีไหมวะเพราะว่ามันเป็นแล้วมันก็ตายได้เลยนะในข่าวใช่ไหมอ่ะโควิดคิดถึงขั้นว่าจะปิดร้านเลยเหรอปิดก่อนหรือว่าจะเลิกเลยโฮสต์นะครับบอกว่าปิดไม่ต้องขายกันเลยเพราะว่าเขาระบุว่าร้านชาบูให้คนนั่งคนเดียวคือตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกเครียดปิดดีไหมวะนอนคิดทุกวันคือจุดประสงค์ของเราที่ทำร้านชาบู1คือทำกิจกรรมกับครอบครัวพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเด็กๆมานั่งขี้ตะเกียบเพื่อนฝูงมานั่งเสวนากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเน้นดื่มเราเน้นกินชาบูแล้วก็ได้คุยกันแล้วอีกอย่างสั่งทีเดียวมากินพร้อมกันเลยหลังจากที่เราคิดไปคิดมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันเราก็เลยต้องเปิดสู้ต่อแล้วก็ทำตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจะต้องวัดไข้ล้างเจลมีระยะห่างแต่ก็ต้องนั่งโต๊ะละคนแล้วชาบูได้มาจากไงน้ำจิ้มคือมันต้องเด็ดมากเลยนะไปเอาสูตรมาจากที่ไหนพูดเป็นต่อนะครับบอกว่าตอนนั้นคนก็ทำชาบูกันเยอะมากคือเมื่อประมาณ 2-3 ปีมาแล้วไม่รู้มันจะเยอะอะไรมากมายไปหมดชาบูสไตล์ฮ่องกงเกาหลีจีนอะไรก็ว่ากันไปแต่เราเป็นชาบูสายเลือดไทยไปเลยชาบูสายเลือดไทยเนี่ยที่ผมอยากจะให้เป็นตัวของผมก็คือการใช้เครื่องไทยข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูอะไรพวกนี้ผมมีน้ำซุป6ซุปให้คนเลือกยังมีลูกค้ากลับเข้ามาทานอีกไหมคือถามคนที่นั่งกินคนเดียวเขาก็บอกว่าเหงานะบางร้านเขาก็ดีนะเขาบอกนั่ง2คนได้แต่คนละมุมนะนั่งห่างกันเป็นกิโลเลยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการป้องกันหรือว่าการแพร่กระจายเชื้อมันก็มีโอกาสน้อยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับธุรกิจร้านอาหารผมไม่ได้แค่ว่าเราแค่โดนคนเดียวเองนะคนที่ทำธุรกิจแบบนี้ตายสนิทเราได้ทำเป็น delivery ไหมทำฮะเราก็เลยปรึกษากับการตลาดทีมงานก็มานั่งคุยกันเลยวันนั้นคือยังไม่ต้องปิดดีกว่าเราทำเป็น delivery ก่อนแล้วก่อนนี้บางสาขาถึงจะมีแต่ตอนนี้เราก็บังคับว่าคุณต้องทำแบบนี้นะแบบนี้นะถึงจะอยู่ได้เราก็ปรับตัวตามกระบวนการ delivery ส่งให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็ให้เพียงพอต่อความต้องการของคนจริงๆแล้วอนาคตผมจะใช้แบบหม้อไข่หม้อมันแต่เป็นหม้อเล็กๆจานรวมก็เหมือนเดิมทางนี้ครับนอกจากจะเป็นหัวเรือใหญ่ดูแลพนักงานในร้านชาบูต้องสู้กับสถานการณ์และอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่นี้แล้วอู๊ดเป็นต่อนะครับหัวใจยังหล่อไปถึงบ้านเกิดของตัวเองด้วยเมื่อเจ้าตัวนะครับขอเป็นจิตอาสาช่วยภัยแล้งไปขุดน้ำบาดาลขึ้นมาให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ไหวครับงานเข้าโดนกระแสดราม่าว่าสร้างภาพขึ้นมาในการทำความดีครั้งนี้โดยดาราอารมณ์ดีนะครับกล่าวว่ามันมาพูดเข้าหูแถวบ้านชาวบ้านซึ่งผมบอกแล้วว่าผมทำมา10ปีแล้วไม่ได้เพิ่งทำไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดมากดั้งเดิมเลยผมไปอยู่ที่ต่างจังหวัดที่เพชรบูรณ์เนี่ยมา10กว่าปีแล้วและผมก็ทำมาตลอดอะไรที่ช่วยเหลือสังคมได้อะไรที่เราพอหยิบยื่นมีน้ำใจแบ่งปันให้กันได้นี่ผมทำมาตลอด10ปีนะตอนแรกเลยผมจะทำน้ำดื่มอยากจะมีน้ำดื่มเป็นของตัวเองคือรู้สึกว่ามันได้กินน้ำของตัวเองแล้วมันก็เท่เหมือนคนรวยอ่ะมีน้ำขายอะไรงี้เราก็เลยไปขุดบ่อบาดาลขุดลึกลงไปประมาณ100เมตรมันมีตาน้ำซึ่งน้ำบาดาลทั่วไปเนี่ยมันจะสักประมาณ 20-30 เมตรเนี่ยก็จะเจอน้ำแล้วนะเอาไว้โยกน้ำบาดาลกันแล้วถ้าจะเป็นน้ำดื่มเนี่ยมันต้องลึกเข้าไปเรียกว่าลำธารใต้พิภพ
เราก็ใช้ในการรดต้นไม้นิดๆหน่อยๆเพราะไม่มีโอกาสได้ทำน้ำดื่มผมขุดไว้ประมาณ 3-4 ปีแล้วไม่ได้ใช้น้ำเท่าไหร่ตอนนี้เจอภาวะภัยแล้งช่วงโควิดเนี่ยแหละเราก็นอนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนมาไหนทุกคนก็จะช่วยกันแจกอาหารแจกข้าวแจกนู่นแจกนี่นั่นการแบ่งปันเหมือนเราดูหนังสงครามแล้วลองฮึกเหิมอ่ะอยากรบช่วยชาติอะไรแบบนี้เขาก็เอาของมาแจกก็เฮ้ยอยากไปแจกมั่งแต่ว่าโควิดจะทำไงดีวะเลยเอาน้ำไปแจกให้กับทุกคนได้ใช้เอาไข่ไก่ไปแจกให้ทุกคนได้ทานผมไม่ได้มาหาเสียงบางคนบอกทำดีเอาหน้าเหรอแล้วก็มาโพสต์ผมแค่อยากทำให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆไงพิธีกรนะครับเริ่มถามต่อว่าเจอคนคิดแบบนั้นรู้สึกยังไงโอ้ยเสียใจเหมือนกันฮะคิดว่าอยากได้หน้าเหรอหน้าเดียวก็เกลียดล้างแล้วคืออย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่คุณหน้าที่ผมต้องช่วยกันสิผมรู้ว่าภาครัฐเนี่ยเวลาที่ชาวบ้านเขาขอความช่วยเหลือมันผ่านกระบวนการหลายอย่างคืออย่างผมนะสามารถช่วยเขาได้เลยไงใครช่วยได้ก็ช่วยกันก่อนผมอยากให้รู้ว่าเราเริ่มจากบ้านเราก่อนเราช่วยบ้านเราก่อนช่วยตัวเองก่อนเลยพอช่วยตัวเองได้ค่อยช่วยคนข้างบ้านคือเรามันมีน้ำใช้เหลือเฟือไม่ต้องซื้อค่าน้ำมันก็ถูกที่เหลือมีแต่ใจอย่างเดียวที่พวกผมในกลุ่มของลูกหลานหรือว่าชาบูอู๊ดเป็นต่อเนี่ยที่เขาอยากทำจริงๆอยากเสียสละมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยที่ไปแจกน้ำแจกอาหารอะไรเนี่ยที่เราทำจากใจไม่ได้หวังอะไรแต่เราหวังว่าเราจะได้บุญถ้าสมมติว่าชาติหน้านะมีจริงผมสบายเพราะว่าอธิษฐานตลอดขอให้หล่อและรวยมากแต่ถ้าชาติหน้าไม่มีจริงเราเสมอตัวกันไปอุดเป็นต่อกล่าวเปิดใจครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ